ฮัลโหลขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดว่านี้เนี่ยเราอยู่เกมกิก้าฮาวานาสำหรับไกด์ในวันนี้ผมก็จะเป็น EP ที่9แล้วก็จะมาพูดถึงระบบอีกระบบนึงที่สำคัญมากๆเลยของเกมนี้นั่นก็คือระบบอารีนาต้องขอบอกว่าอารีนาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญมากเลยผมเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยทำการแข่งขันจบในแต่ละสัปดาห์เนี่ยยิ่งเราเนี่ยสามารถแต่อันดับขึ้นมาสูงมากแค่ไหนผมจำนวนเพชรที่เราเนี่ยจะได้ต่อสัปดาห์เนี่ยหรือว่าคริสตัลเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ทุกคนเนี่ยที่เป็นสายฟรีผมพลาดไม่ได้ในการแต่อันดับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยเพชรเนี่ยถือว่าเป็นอีกสิ่งที่จำเป็นมากๆในการใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อของซื้อพลังงานซื้อสเตมินาหรือแม้กระทั่งการให้เราเนี่ยซื้อในส่วนของตัว EXP คูณต่างๆนั่นเองนะสำหรับยศในอารีนาผมจะมีด้วยกันทั้งหมด5ยศด้วยกันผมอันแรกสุดเนี่ยที่เริ่มต้นเข้ามาก็จะเป็นลีกบอนซ์ต่อมาก็จะเป็นลีกเงินต่อมาก็เป็นลีกทองแล้วก็ลีกไดมอนด์แล้วก็ขั้นสูงสุดเนี่ยจะเป็นลีกระดับแชมเปี้ยนเริ่มต้นมาเนี่ยค่าพลังของเราเนี่ยจะอยู่ที่1,000ผมถ้าเกิดว่าทุกสัปดาห์เนี่ยการันตีแล้วแน่นอนผมว่าเราเนี่ยจะได้รับในส่วนของตัวเงินเนี่ย60,000แล้วก็เพชรเนี่ย250ต่อรายสัปดาห์ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ขยันปั๊มขึ้นมาหน่อยผมอยู่ช่วงหลีกเงินเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ410ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหลีกทองขั้น3ดาวเนี่ยก็จะประมาณ700หรือถ้าเกิดว่าใครที่ขึ้นมาสูงถึงไดมอนด์ได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ800ถึง 1,000 หรือใครที่จบระดับแชมเปี้ยนได้เนี่ยติดอันดับท็อป1ใน100ก็จะ 1,200 ถ้าเกิดว่าติดท็อป20เนี่ยก็จะเป็น 1,500 แล้วก็เกิดว่าเป็นที่1เลยเนี่ยก็จะอยู่ที่ 2,000 นั่นเองนะสำหรับวิธีการเล่นในโหมดอารีนาผมก็ให้กดที่รายชื่อมาเราจะเห็นรายชื่อของคนอื่นแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นว่าแต้มแต่ละคนเนี่ยมันสูงมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าในการชนะเนี่ยยิ่งเราชนะคนที่มีแต้มสูงกว่าได้เนี่ยเราก็จะยิ่งได้รับแต้มที่เป็นโบนัสพิเศษสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าสามารถชนะคนอื่นที่แต้มสูงกว่าได้เนี่ยก็พยายามชนะนั่นเองนะโดยในการเล่นผมเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ในส่วนของตัวแต้มที่เป็นถ้วยรางวัลผมก็จะเก็บได้สูงสุด10แต้มไอ้แต้มนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณ30นาที1แต้มนั่นเองนะแล้วก็ทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยทางตัวเกมเนี่ยจะเป็นการเซตรายชื่อใหม่ให้เรื่อยในกรณีที่บังเอิญว่าเราไปเจอคนที่เก่งกว่าจนเราเนี่ยไม่สามารถสู้ได้แล้วก็อาจจะรอให้ครบ1ชั่วโมงเพื่อให้ทางเกมเนี่ยเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นนั่นเองนะและเมื่อเราเนี่ยทำการแข่งขันแล้วก็ชนะได้ใช่ไหมเราก็จะได้รับในส่วนของตัวแต้มอารีนาโดยแต้มอารีนาพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถเอามาซื้อของในร้านค้าได้ก็จะมีพวกแร่เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนอัพดาวเปลี่ยนใบอุปกรณ์ตัวกวาดล้างแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งไอแต้มพวกนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอันไหนที่ซื้อที่คุ้มที่สุดเนี่ยผมก็แนะนำว่าซื้อพวกแร่นั่นเองนะและยิ่งเป็นแร่ที่เป็นเกรดขั้น3เนี่ยที่ราคาอยู่ที่ประมาณ 2,500 เนี่ยแนะนำว่าให้ซื้อเลยผมเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราไปฟาร์มตามปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียในส่วนของตัวสเตมินาค่อนข้างเยอะผมการที่เราเนี่ยซื้อแร่ระดับสูงๆเก็บเอาไว้เนี่ยก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถอัปเกรดฮีโร่เนี่ยขึ้นดาวแดงได้ง่ายขึ้นด้วยนะเพราะช่วงหลังๆเนี่ยฮีโร่จะขึ้นดาวแดงได้เนี่ยมันต้องใช้ประมาณเกือบ5-6ก้อนซึ่งกว่าจะเก็บฟาร์มได้แต่ละก้อนเนี่ยมันใช้เวลานานมากๆเลยผมในการจัดทีมป้องกันนะผมฮีโร่ที่เราเนี่ยควรป้องกันเนี่ยก็ควรเป็นฮีโร่ที่เราเนี่ยจัดอัตโนมัติก็ได้นะหรือว่าจะกดจัดฮีโร่ที่คิดว่ามีค่าพลังสูงที่สุดในทีมก็จะยิ่งดีผมเพราะว่าการที่เราเนี่ยตั้งป้องกันปุ๊บเราก็ต้องโดนคนอื่นเนี่ยตีมาได้โดยข้อเสียของการเล่นในโหมดนี้ก็คือเราเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นจะตีมาเมื่อไหร่ผมและเวลาเราโดนตีมาเนี่ยคะแนนของเราเนี่ยก็จะลดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งป้องกันก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากองค์ประกอบในการเล่นเนี่ยหลักๆเลยผมที่ผมสังเกตมาเนี่ยต้องมีแน่นอนคือตัวแทงที่ยืนอยู่ในตำแหน่งหน้าสุดรองลงมาเนี่ยจะเป็นตัวละครสายดาเมจก็ได้เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะจัดเหมือนผมก็คือ1แทงค์1ดาเมจ1ฮีลเลอร์เพื่อให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ยังมีระบบเสริมของผมก็คือระบบพัฒนาป้อมเมื่อเราเนี่ยทำการอัปเกรดป้อมจนกระทั่งถึงเลเวลสูงสุดเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถโจมตีป้อมด้วยธาตุนั้นได้ผมเช่นอย่างตอนนี้เนี่ยผมอัพป้อมธาตุดินสูงสุดใช่ไหมแล้วผมก็เลือกใช้งานธาตุดินเท่ากับว่าเมื่อเรามีศัตรูมาตีแล้วปุ๊บเนี่ยป้อมก็จะโจมตีเป็นธาตุดินซึ่งธาตุดินเนี่ยก็จะชนะในส่วนของตัวธาตุน้ำถ้าเกิดว่าศัตรูมีธาตุน้ำเยอะศัตรูเนี่ยก็จะโดนดาเมจแรงกว่าปกตินั่นเองก็ถือว่าเป็นวิธีการจัดการศัตรูได้ดีขึ้นนะผมโดยคำแนะนำที่ผมแนะนำเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ2ป้อมที่ผมเชียร์นะก็ถ้าเกิดว่าไม่เป็นน้ำเนี่ยก็ควรเป็นพวกดินหรือว่าไม้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยแทงค์มันจะเป็นธาตุไฟเป็นหลักครับผมสำหรับคนที่นิยมในตอนนี้นะก็จะค่อนข้างเสียเปรียบกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาป้อมที่ตีตัวแทงค์เพราะว่าตัวแทงค์มันถึกเราก็ตีไม่เข้าอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเอาป้อมเนี่ยไปตีพวกตัวดาเมจอะไรพวกนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็ทำให้เราเนี่ยสามารถต่อเลือดศัตรูเนี่ยได้ดีขึ้นนั่นเองนะ
สตรัทจิกในการต่อสู้ครับผมเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นทีมคู่แข่งใช่มั้ยว่าจะมีตัวละครตัวไหนบ้างถ้าเกิดว่าเราพอใจจะสู้เนี่ยก็สู้ได้เลยผมโดยคำแนะนำข้างต้นของอย่างก็คือในการต่อสู้เนี่ยเราควรจะเอาตัวละครที่มีความสามารถในการสตันผักล้มกระเด็นใบติดสถานะปกติไปด้วยผมเพราะจะทำให้เราเนี่ยสามารถจัดการศัตรูได้ง่ายดายผมเทคนิคที่ผมใช้บ่อยในการแข่งขันโหมดนี้ก็คือผมเนี่ยจะใช้ลีดเดอร์เป็นตัวธนูแล้วตัวธนูเนี่ยมันจะมีสกิลที่ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสตันได้เมื่อเราเนี่ยอัพจนเลเวลเต็มนี่แล้วก็สามารถที่จะใช้ความสามารถของการสตันอันนี้เนี่ยป่วนคู่แข่งได้ผมก็สังเกตตานี้เนี่ยคือข้อดีของการธนูก็คือมันยิงจากระยะไกลอ่ะแล้วก็เปิดได้อ่ะทำให้เราเนี่ยใช้สกิลใส่ศัตรูได้อย่างเรื่อยๆก่อนที่ศัตรูเนี่ยจะสกิลใส่เราได้นี่นะแล้วพอศัตรูเนี่ยติดสถานะสตันเมื่อไหร่ผมนั่นถ้ากับว่าก็เปิดโอกาสในการให้เราเนี่ยใส่สกิลฟรีได้ทันทีแล้วพอเราเนี่ยสกิลฟรีปุ๊บจะการันตีได้เลยว่าในระหว่างที่ศัตรูสตันเนี่ยก็จะโดนดาเมจอย่างถาโถมเรื่อยๆอ่ะสังเกตว่าแต้มเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะจาก 1,813 ชนะคนที่แต้มสูงกว่าเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น 1,875 เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สามารถชนะคนที่แต้มสูงกว่าได้เนี่ยก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยได้คะแนนที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้ในส่วนของตัวแต้มคริสตัลอารีนาไว้จ่ายซื้อของนะแล้วก็ลองอีกสักรอบผมสังเกตได้ว่าเมื่อเราเนี่ยลงไปรอบนึงเนี่ยไอ้ตรงแต้มถ้วยรางวัลของเราเนี่ยจะหายไป1แต้มโดยการที่เราเนี่ยจะเติมแต้มพวกนี้ให้เต็มเนี่ยเราต้องใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะเพราะว่ากว่าเราจะเติมแต้มครึ่งชั่วโมงมันก็ได้ประมาณสัก1แต้มใช่มั้ยชั่วโมงนึงก็เท่ากับว่าได้2แต้มต้องใช้เวลานานพอสมควรในการลงถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยมันจะจำกัดในการลงก็อาจจะประมาณสัก30ถึง40ครั้งต่อวันถ้าเกิดว่าใครที่เล่นแบบ24ชั่วโมงแต่เกิดว่าใครที่ไม่เล่น24ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณสักวันนึงเนี่ย10รอบ20รอบก็ถือว่าเป็นลิมิตสูงสุดแล้วนั่นเองก็ยิงใส่ไปเลยผมสำหรับคำแนะนำอีกนิดนึงสำหรับการกดสกิลต่างๆครับผมในการกดสกิลเนี่ยไม่จำเป็นต้องกดแล้วก็ลากยาวจนกระทั่งถึงศัตรูก็ได้นะขอให้เพียงแค่เป้าหมายหลักของตัวสกิลเนี่ยโดนที่ปลายๆศัตรูนิดนึงเนี่ยการใช้งานของสกิลเนี่ยก็ถือว่าโดนขอบเขตของที่เรากำหนดเอาไว้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะกดสกิลแล้วก็ออกเร็วๆนั่นเองเพราะบางครั้งเนี่ยตอนที่เราเนี่ยกดสกิลใช่ไหมแอนิเมชันของตัวละครบางตัวเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเดินเพื่อให้อยู่ในขอบเขตของการใช้งานถ้าเกิดว่าเราสามารถลักไก่ในเรื่องการใช้แอนิเมชันได้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยกดสกิลแล้วก็ออกสกิลได้ก่อนศัตรูนั่นเองนะแล้วก็ข้อมูลเสริมนิดนึงผมสำหรับคนที่อยากจะอารีนาเก่งๆครับผมก็แน่นอนว่าชุดของมาสเตอร์ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นชุดเซตแตกต่างกันออกไปใช่ไหมอย่างเช่นเกาะอันนี้เนี่ยเป็นเกาะแห่งพรเน้นที่อัตราการหลบหลีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต่อสู้เนี่ยพยายามอย่าให้มาสเตอร์เราเนี่ยตายเร็วจนเกินไปนะถ้าเกิดว่ามาสเตอร์ตายเร็วจนเกินไปเนี่ยตัวละครตัวอื่นของเราเนี่ยที่เป็นฮีโร่เนี่ยจะไม่สามารถใช้สกิลพิเศษได้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสเตอร์ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการใช้งานนะผมไม่ว่าจะเป็นการตะลุยด่านหรือแม้แต่กระทั่งการลงในโหมด PVP ด้วยถ้าสามารถที่จะอัดของแรงๆทำอุปกรณ์ระดับ SSR ให้ได้เนี่ยชิ้นแรกที่ควรทำเนี่ยก็ควรจะเป็นอาวุธก่อนนั่นเองนะโดยมาสเตอร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวใช่ไหมก็อยู่ที่เพื่อนๆแต่ละคนเลยนะว่าอยากจะชอบแนวไหนถ้าเกิดว่าอยากจะแบบต่อสู้ PVP เนี่ยนักธนูเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีหรือว่านักเวทก็เป็นทางเลือกที่ดีผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็น PVP ล้วนๆก็นักดาบก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะสำหรับตัวฮีโร่ผมตัวที่จะใช้งานได้ดีเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเสมอว่าไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครสาย SR ก็ได้ผมขอเพียงแค่มีดาวเยอะๆอัดดาวแดงเยอะๆแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่มันเป็นขั้นสูงๆเกรด R เกรด SR ขึ้นมาเนี่ยสวมใส่แล้วก็ทำการตีออปชั่นบวกให้กับทางด้านของตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเก่งได้ในแบบก้าวกระโดดมากๆเลยผมก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยที่ผมจะแบ่งปันกันได้นะคร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับเทคนิคแนะนำในการลงในโหมดของอารีนาแน่นอนว่าใครที่สามารถลงมาจนภัยแล้วก็ลงในโหมดของบอสต่างๆได้เนี่ยแล้วก็เก็บในส่วนตัวไอเทมในส่วนของตัวรูนยิ่งเราเนี่ยกดของรางวัลดีมีรูนดีขึ้นมีอุปกรณ์ต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเอามาอัปเกรดอุปกรณ์ของเราเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องนะรวมถึงของรางวัลผมที่เป็นพวกรูนระดับแรต่างๆเนี่ยก็อย่างเช่นรูนพวกนี้เนี่ยยิ่งลงจากบอสระดับสูงขึ้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์การได้รูนระดับสูงก็จะยิ่งดีพอเราได้รูนดีขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อค่าพลังแล้วก็ความสามารถต่างๆของตัวฮีโร่ของเราเนี่ยแบบก้าวกระโดดด้วยเหมือนกันใครชอบก็ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจฟิวนะเจอกันครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ